ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบส้มๆก็จะแต่งอะไรยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นแบบว่าบำรุงผิวกันก่อนวันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะนามิอัมเฟรชวิตามินซีนะคะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะในของถูกและดีในเซเว่นนะคะก็เลยหยิบกลับมาใช้อีกรอบนึงนะคะคือตัวนี้นะคะที่กลับมาใช้อีกรอบนึงคือที่เห็นผลแบบชัดเจนเลยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่เวลายิ้มอ่ะมันจะมีริ้วรอยตรงเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนคนแก่แต่ว่าพอทาตัวนี้ลงไปนะคะมันจะมีความแบบให้ผิวฉ่ำๆแบบนุ่มๆเด้งๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆของตัวนี้นะคะคืออันเนี้ยมารู้ทีหลังว่าไม่มีซิลิโคนดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบใช้แล้วจะอุดตันหรือเป็นสิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะตัวเนี้ยคือแบบสารพัดประโยชน์ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอเนกประสงค์มากตัวนี้นะคะทาผิวหน้าได้มาร์กตาได้มาร์กหน้าได้แต้มสิวได้ทามือได้ทาข้อศอกได้ทาจักระแร้ได้เฮ้ยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้คือแบบเขาจะมีบอกวิธีใช้ข้างหลังด้วยนะคะแบบแนะนำว่าเผื่อใครอยากจะแบบใช้อะไรเพิ่มเติมส่วนตัวเขานะคะวันนี้ก็จะมาทาหน้ากันเลยค่ะตัวเขาเนี่ยก็จะเน้นแบบตรงบริเวณตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือแห้งมากตัวนี้นะคะก็49 บาทเนาะหาได้ที่เซเว่นเลยโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาลงไพรเมอร์กันนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นตัวนี้Fenty Beauty นะคะของRihanna นะคะก็ที่ลองเครื่องสำอางเขามาเกือบจะทุกตัวแล้วนะคะที่ชอบหลักๆ ก็คือจะมีตัวนี้แหละชอบตรงที่ว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นซิลิโคนจ๋านะคะเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาใช้ไพรเมอร์หรือว่าอะไรที่เป็นผสมซิลิโคนเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้มันคือซิลิโคนและอีก2 ชั่วโมงหลังจากนั้นสิวจะขึ้นก็เดี๋ยวเราจะมาลงทั่วหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะทิ้งไว้สักพักนึงให้เหมือนกับว่ามันเซตมันซึมอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาลงขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคต่อไปเราก็จะมาลงคุชชั่นกันนะคะวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นคุชชั่นนะคะใช้เป็น Nami Makeup Pro Matte HD Cushion นะคะตัวนี้นะคะมี SPF 35 PA++ มีสีเดียวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมาะสำหรับทุกเฉดสีผิวแล้วก็ยังเป็นสูตรอ่อนโยนด้วยนะคะตัวนี้นะคะกันแดดกันเหงื่อกันน้ำคือเหมือนกับว่าเราทาไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีรีเฟกต์แบบติดตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเดินไปก็ออร่าแล้วที่สำคัญนะคะคือมันไม่ดรอประหว่างวันดังนั้นพอสายบ่ายไปก็ไม่ต้องกลัวหน้าหมองตอนนี้คือแบบผิวแบบฉ่ำแล้วก็แบบดูสุขภาพดีแต่ว่ามันไม่มันนะมันเป็นเหมือนเปียกๆช่ำๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันก่อนนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นอาชิตา Perfect Chic เลือกใช้เป็นสีแบบส้มๆนมๆ นะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ Event Boy ทุกสาขาค่ะวันนี้นะคะเลือกใช้แป้งรันนะคะเบอร์ R11 ก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นของ Anastasia สีช็อกโกแลตแล้วก็จะมาเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันนะวันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของมาร์กซาคอบนะคะทิ้งตัวนี้นะคะตั้งแต่ซื้อมาใช้อันนี้ครั้งที่2มั้งเพราะว่าไม่ค่อยชอบสีมันอะไม่รู้ดินะคือหมายถึงสีที่ซื้อมานะมันอาจจะไม่เข้ากับเขาหรือเปล่าเพราะว่าอยู่เชียงใหม่มันไม่มีเซโพล่าเวลาจะสั่งของก็คือแบบต้องสั่งในเว็บในแอปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบไม่ได้เทสสีด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาแต่งตากันนะคะวันนี้ก็คืออยากจะแต่งเป็นโทนแบบส้มๆซับซ้อนพอนะคะไม่อยากได้แบบ
พุ่งพลาดอะไรสักขนาดนั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะเลือกใช้พาเลตของ Juvia ชิงเป็นสีเหลืองนะคะเขามีหลายสีมากก็จะใช้โทนสีแบบอย่างเงี้ยส้มๆอิดๆกับส้มๆอันนี้นะคะก็สลับกันไปสลับกันมาดูเนาะนะคะเราก็จะทาสีตากันประมาณนี้นะคะคือแบบไม่ได้เยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราจะมาวิงอายไลเนอร์ให้แบบจริงอย่างนี้ไปเลยนะคะวันนี้นะคะเลือกใช้อายไลเนอร์ของนามินะคะเป็นนามิดับเบิลแบล็คอายไลเนอร์ตาคมโตสวยสตรองเป็นกันน้ำด้วยนะคะนามิดับเบิลแบล็คอายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำที่สามารถวิงห่างได้แบบทะลุขอบโลกเพราะมันขมมากตัวนี้นะคะกันเหงื่อกันน้ำไม่หลุดไม่เป็นคราบคือตรงปากกาเนี้ยคือแบบตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นที่จับอ่ะเหมือนเขาทำที่จับมาให้แบบจะได้จับถนัดง่ายๆนะคะมือใหม่เหมาะมากก็เดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้แหละมาเขียนเป็นอินไลเนอร์ข้างบนด้วยนะคะเพิ่มความให้มันแบบว่าดำทึบๆเวลาเหมือนกับว่าเราติดขนตาปลอมหรือว่าเวลาเราดัดขนตาเนี่ยเวลาลืมตาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นแบบช่องว่างของแบบหนังตาสีเนื้อๆนะเดี๋ยวจะไปแต่งอีกข้างนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดขนตาปลอมกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันก็จะเลือกเป็นขนตาปลอมที่เป็นขนมิงคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่ติดขนมิงมาแล้วไปติดแบบสังเคราะห์ปกติรู้สึกแบบมันเบาไปเลยอะแบบติดขนมิงไปแล้วแต่ขนตาที่เลือกใช้ในวันนี้ก็จะไม่ใช่จะแบบฟุ้มอะไรมากมายนะคะก็จะแบบเบาบางๆนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือเวลาติดขนตาเนี่ยคนจะถามตลอดเลยว่าใช้กาวขนตาของอะไรนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบของคอสลุคมากมากถึงมากที่สุดคือที่บ้านนี่มีประมาณ20หลอดได้นะคือแบบอันนี้ต้องอยู่ชั้น2อันนี้ฉันอยู่ชั้น1อันนี้ต้องอยู่กองนี้อันนี้ต้องอยู่นี่คือต้องทุกที่จะต้องมีกาวคอสลุคเอาไว้นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้โอเคพอติดขนตาไปทุกอย่างก็เริ่มดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปัดขนตานะคะให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงเนี่ยมันผสานเข้าด้วยกันวันนี้เลือกเป็นของ Innisfree เบอร์9นะคะสีมันจะมีความแบบออกส้มๆ ส้มจี๊ดเลยแหละเราก็จะมาลงไฮไลท์กันวันนี้นะคะใช้ไฮไลท์ของ Red Cosmetic นะคะได้มาใหม่เลยนะคะคือไปซื้อมาที่ Ethan Boyขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาลิปกันวันนี้นะคะเลือกเป็นของซีซ่านะคะเบอร์6สีเฮเซลนัทสีนี้มันจะมีความแบบว่าติดส้มนิดๆ นะคะเป็นแบบตุ่นลุควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีความจริงๆคือตั้งใจจะให้มันแบบว่าดุๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมมันออกเป็นแบบใส่แบ๊วก็สิ่งที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือง่ายมากๆคือช่วงนี้คือทั้งในไลฟ์ใน Facebook แล้วก็ที่แต่งหน้าทำคลิปนะคะส่วนใหญ่จะแบบเน้นคำว่าแบบเอาให้ง่ายไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคิดถึงตัวเองสมัยก่อนที่แบบว่าเพิ่งคุยกับสลันเองนะแบบเขาสมัยก่อนแบบมีแปรงอยู่2อันน่ะแล้วแบบคือแบบเราไปดูโมเมนต์พาเพลินซึ่งแบบว่าใช้ประมาณ500ล้านแปรงแล้วนางมีแปรงเยอะมากเราก็เลยแบบว่าเออรอหรือว่าเราจะทำให้มันง่ายไปก่อนแล้วก็แบบต่อไปอย่างเงี้ยก็ค่อยที่แบบค่อยเพิ่มเลเวลอะไรอย่างงี้นะคะก็ง่ายๆแต่สวยแต่ก็จะสวยประมาณนี้แหละนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย